พูดคุยกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขังผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG Bullion and Futures ค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสภาครับแม้ว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แห่งสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะคุณวรุษแต่ทองคำก็ดูเหมือนว่านิ่งๆสงบรอดูท่าทีรอดูสัญญาณที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะใช่ครับต้องบอกว่าประเด็นสงครามการค้าเนี่ยส่งผลต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็จริงส่งผลลบต่อตลาดหุ้นอย่างชัดเจนแต่ว่าก็ไปหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางแข็งค่าด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพอดอลลาร์แข็งแต่หุ้นร่วงทองก็เลยขยับขึ้นแต่ก็ขึ้นได้ไม่ไกลก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ราคาทองคำเหมือนว่าจะมีลักษณะของการแกว่งตัวหรือว่าทรงตัวอยู่ในกรอบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคิดว่าประเด็นหรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังถือว่าเป็นปัจจัยหลักทีเดียวที่จะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกในระยะถัดไปรวมทั้งอาจจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในระยะสั้นด้วยดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาจับตาดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากทางการสหรัฐเองประกาศจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากทางจีนในอัตราที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากช่วงก่อนหน้านะครับทั้งนี้เนี่ยคิดว่านักลงทุนเนี่ยยังคงจับตาดูว่าทางการจีนเองจะมีการออกมาตอบโต้ในส่วนของมาตรการการจัดเก็บภาษีต่อทางสหรัฐในลักษณะใดหรือว่าในรูปแบบใดถึงแม้ว่าจะมีการเจรจากันอย่างต่อเนื่องแล้วคาดการณ์ว่าน่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในช่วงเที่ยงคืนของคืนวันศุกร์นี้ตามเวลาสหรัฐคิดว่าทองคำก็น่าจะกลับมาเคลื่อนไหวหรือมีเอฟเฟกต์อีกครั้งหนึ่งก็คือในช่วงเช้าวันจันทร์ของตลาดเอเชียเปิดซึ่งน่าจะเห็นความชัดเจนเกี่ยวกับการเจรจาการค้าที่ยังคงดำเนินต่อไปทั้งนี้เนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการส่งจดหมายถึงประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงของจีนซึ่งจดหมายดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีการระบุรายละเอียดแต่คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นการส่งสัญญาณแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการเจรจาโดยตรงกับตัวทั้งผู้นำของทั้งสองประเทศซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวก็เหมือนว่าจะทำให้ตลาดหุ้นหรือว่านักลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยเริ่มที่จะมีความหวังว่าการจัดเก็บภาษีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 11:01 น.ตามเวลาประเทศไทยอาจจะเป็นการจัดเก็บภาษีในช่วงสั้นๆแล้วก็ประธานาธิบดีทั้งจีนและสหรัฐคุยกันก็น่าจะได้ข้อยุติสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้ในส่วนของทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแกว่งตัวในแดนลบแดนบวกแล้วก็ตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยก็ลบๆบวกๆไม่มากนักเพื่อรอดูความชัดเจนหรือความคืบหน้าจากประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมครับค่ะจริงๆแล้วอย่างที่ครูรู้เล่าให้ฟังคือตอนช่วง11โมงเนี่ยเราเห็น impact เกิดขึ้นทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ทองคำนะคะแต่ว่าในทองคำเนี่ยพอราคากระโดดปรับตัวเพิ่มขึ้นไปปุ๊บตอนลงกลับมาอยู่ที่เดิมเลยนะคะคุณวรุษใช่ครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนักลงทุนยังประเมินนะครับว่าทองคำมีลักษณะของการขยับหรือดีตัวขึ้นได้ก็จริงแต่เนื่องจากตลาดซึมซับหรือรับปัจจัยในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหรือรับข่าวดังกล่าวเนี่ยมาแล้วในระดับหนึ่งทำให้แก๊ปหรือกรอบด้านบนเนี่ยถึงแม้ว่าจะรับข่าวในเชิงบวกถ้าสถานการณ์ไม่ได้ลุกลามบานปลายหรือว่าส่งผลจนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งน่าจะเป็นผลในระยะยาวในระยะถัดไปเลยนะครับก็ไม่อาจจะยังไม่สามารถดันให้ราคาทองคำขยับหรือดีตัวขึ้นไปได้ไกลในช่วงสั้นนะครับนักลงทุนก็เลยเลือกที่จะเป็นลักษณะของการทยอยขายทำกำไรมากกว่าทั้งนี้เนี่ยเรายังมองว่าราคาทองคำน่าจะมีลักษณะของการแกว่งตัวออกด้านข้างในระยะสั้นนะครับเพื่อรอดูความชัดเจนแล้วก็ดูผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่แจ้งนะครับว่าราคาเนี่ยซึมซับหรือรับปัจจัยบวกในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนไปแล้วในระดับหนึ่งก็อาจจะทำให้แก๊ปหรือกรอบด้านบนเนี่ยไม่ได้ไกลมากนักดังนั้นเรายังแนะนำว่าถ้าราคาขยับหรือดิ่งตัวขึ้นก็อาจจะเป็นลักษณะของการทยอยปิดสถานะลองโพซิชันถ้าไม่อยากแบกรับความเสี่ยงหรือทำกำไรเป็นชุดๆไปแต่ถ้ารับความเสี่ยงได้ก็เสี่ยงเปิดสถานะขายแต่อาจจะมีการตั้งสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนหากราคาเกิดขึ้นไปยืนเหนือโซนแนวต้านได้นะครับทั้งนี้เนี่ยเรายังให้แนวต้านอยู่ในโซนแนวต้านเดิมก็คือบริเวณ1,000 กับ 192 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนเป็นจุดขาย
แต่ว่าจุด stop loss หรือจุดตัดขาดทุนเนี่ยเราลดจาก1297มาอยู่ที่บริเวณ1295เนื่องจากกราฟที่เป็นเส้นแนวต้านของทิศทางขาลงเนี่ยเป็นกราฟเฉียงลงพอระยะเวลาผ่านไปหลายๆวันเส้นแนวต้านก็จะต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยจุด stop loss ก็จะต่ำลงมาด้วยถ้าราคายังไม่สามารถขึ้นไปอยู่ในระดับดังกล่าวเราก็ยังให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมทองคำในระยะกลางเป็นขาลงแล้วก็สามารถเสี่ยงเปิดสถานะขายที่ระดับดังกล่าวแต่ถ้านักลงทุนอยากจะเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบเราก็จะมีกรอบแนวรับด้านล่างในส่วนของการกลับเข้ามาซื้อคืนก็คือบริเวณ 1,272 แล้วก็แนวรับสำคัญก็คือ 1,266 ซึ่ง 1,266 เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโลของเดือนนี้แล้วก็เป็นโลของเดือนที่แล้วด้วยดังนั้นเนี่ยระดับดังกล่าวก็ยังถือว่าเป็นอีกระดับนึงที่ยังคงต้องจับตาถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาแล้วไม่หลุดก็น่าจะทำให้เกิดแรงซื้อหรือการดิ่งกลับได้ในช่วงสั้นเหมือนกันครับค่ะคุณรุตเอาจริงๆกว่าที่เราจะรู้ว่าจีนจะมีมาตรการตอบโต้อะไรเนี่ยมันจะมี impact ในเช้าวันจันทร์โฮลด์โพซิชั่นข้ามสัปดาห์ดีไหมคะหรือว่าปิดก่อนดีกว่าแล้วถึงเงินสดคะครับถ้าจะโฮลด์โพซิชั่นจริงๆเนี่ยเราแนะนำว่าอาจจะต้องถือโพซิชั่นในจำนวนที่น้อยค่อนข้างมากนะครับเพราะเนื่องจากการเจรจาระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยอย่างแรกเลยยากต่อการคาดการณ์ว่าผลการประชุมระหว่างทั้งสองผู้นำเนี่ยจะมีทิศทางออกมาเป็นในรูปแบบใดหรือลักษณะใดอันนี้คือความยากประเด็นแรกแล้วประเด็นที่สองไม่รู้ว่าตลาดจะตอบรับไปในทิศทางบวกหรือทิศทางลบมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความผันผวนของตัวตลาดหุ้นแล้วก็เริ่มมีกระแสการคาดการณ์มาแล้วด้วยว่าประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับสงครามการค้าเนี่ยถ้าในระยะสั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบหรือไม่ได้เห็นผลชัดเจนแต่ว่าถ้าในระยะ3-4 เดือนเนี่ยคิดว่าชาวอเมริกันหรือชาวสหรัฐเนี่ยน่าจะเห็นผลจากประเด็นดังกล่าวซึ่งบรรดานักเศรษฐศาสตร์และก็ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมเนี่ยมีการออกมาฟันธงว่าสินค้าและบริการในสหรัฐเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ค่อนข้างสอดคล้องกับประธานเฟดสาขาแอตแลนตานายลาฟาเอลบอสติกที่เตือนว่าถ้าทรัมป์มีการขึ้นภาษีที่ระดับ 25% จาก 10% จริงๆเนี่ยสินค้าและบริการต้องมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เงินเฟ้ออาจจะต้องเพิ่มสูงขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยเฟดก็เลยจะต้องจำเป็นที่จะต้องจับตาดูผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวแล้วก็จะนำผลกระทบดังกล่าวไปพิจารณานโยบายการเงินอีกครั้งซึ่งถ้าเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นจริงๆเนี่ยการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องยากดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นความผันผวนเกี่ยวกับนโยบายการเงินแล้วก็อาจจะต้องดูผลกระทบจริงๆว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยจะดีหรือไม่ดีจากมาตรการดังกล่าวครับค่ะเอามาดูกันต่อที่เซฟ50ฟิวเจอร์บ้างนะคะเช้านี้เป็นอีก1วันนะคะที่เราเห็นกันเปิดแกปลงมาสัปดาห์นี้เนี่ยเปิดลงมาให้ใครที่มีลองโพซิชั่นลุ้นการรีบาวด์เนี่ยทำกลยุทธ์ยากมากนะคะคุณวรุษบ่ายนี้ครับบ่ายนี้ยังไงต่อดีคะตัวเซฟ50ฟิวเจอร์นะครับ S50 M19วันนี้ดัชนีเคลื่อนไหว อยู่ในแดนลบเนี่ยเป็นวันที่5แล้วนะครับหลังจากปิดตลาดในแดนลบ4วันทำการติดต่อกันทั้งนี้เนี่ย เรายังหวังการรีบาวด์หรือการดิ่งตัวขึ้นของดัชนีนะครับแต่เนื่องจากดัชนีจะปิดตลาดในแดนลบแล้วก็ยังมีการทำระดับต่ำสุดใหม่หรือว่านิวโลอย่างต่อเนื่องด้วยดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าภาพรวมของดัชนีจริงๆในระยะสั้นเป็นลักษณะของการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงแต่เนื่องจากถ้าดูจากกราฟจะเห็นว่าบริเวณโซน 1,090 จุดเนี่ยจะเป็นจะเป็นแนวรับสำคัญของเทรนขาขึ้นในระยะกลางนะครับดังนั้นเนี่ยหลายคนน่าจะจับตาดูในส่วนของบริเวณใกล้ๆกับบริเวณ 1,090 จุดในส่วนของโซนดังกล่าวซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยดัชนีมีการอ่อนตัวลงมาทดสอบระดับดังกล่าวแล้วก็มีการรีบาวด์หรือมีการดิ่งตัวขึ้นก็อาจจะต้องดูว่าดัชนีจะสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ไหมถ้ายืนอยู่ไม่ได้จริงๆเนี่ยแนวโน้มหรือโมเมนตัมในระยะกลางก็ที่ยังคงเป็นบวกอยู่อาจจะเสียไปแล้วก็จะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมเป็นลบในระยะสั้นเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งนักลงทุนที่มีลองโพซิชั่นอยู่ก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากดูจาก
สถานการณ์เกี่ยวกับทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาครวมทั้งความหวังเกี่ยวกับการเจรจาทางด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเราก็ยังหวังว่าดัชนีอาจจะเกิดการรีบาวด์หรือการดีดตัวขึ้นได้ในช่วงสั้นแต่คิดว่าไม่น่าจะเยอะมากนะดังนั้นเนี่ยหากดัชนีขยับหรือรีบาวด์ขึ้นแนะนำว่าอาจจะเป็นลักษณะของการลดลองพอซิชันแล้วก็กลับมาถึงเงินสดแต่ว่าถ้าอยากจะเป็นลักษณะของการรับความเสี่ยงได้หรือว่าถือสถานะในส่วนของข้ามสัปดาห์เนี่ยเรายังแนะนำว่าอาจจะเป็นลักษณะของการเปิดสถานะขายบริเวณ 1,102 ถึง 1,108 จุดโดยซอฟล็อตหรือตัดขาดทุนหากดัชนีสามารถผ่านบริเวณ 1,108 จุดได้ซึ่งระหว่างวันเนี่ยหากดูจากไฮกับโลก็ยังพอที่จะมีจังหวะให้นักลงทุนเข้ามาทำกำไรหรือว่าเป็นลักษณะของการเล่นรอบจากการแกว่งตัวของดัชนีในช่วงสั้นพอได้อยู่ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ